ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีนะคะได้มีโอกาสที่จะพบกับท่านที่กำลังดูการไลฟ์ของเราในช่วงเวลาดีๆเช่นนี้ที่ชื่อว่าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะตอนนี้เป็นตอนที่ให้ความหมายถึงคำว่าอนิจจังได้ชัดเจนมากค่ะเรามายืนอยู่ริมมหาสมุทรเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ถือเป็นจุดที่คนที่มาเยือนเมลเบิร์นแล้วก็มีความปรารถนาที่จะมาเห็นกับตาว่าสิ่งที่ธรรมชาติกำลังสอนพวกเรานั้นมันเป็นความจริงที่เห็นกันจัดๆเลยคือเพียงไม่กี่ปีใน 20-30 ปีนี้เราจะเห็นว่าสภาพของลมที่แรงและคลื่นของมหาสมุทรที่ถาถมลงมานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชายหาดตรงนี้ให้เห็นถึงความสวยงามก็จริงแต่ก็เป็นการสวยงามที่ลึกกว่าความงามที่จะครอบครองก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองค่ะธรรมชาติของหินที่ถูกลมแรงพัดผ่านพร้อมกับน้ำที่มีคลื่นซัดมานั้นทำให้การเดินทางของพื้นดินที่เป็นผืนใหญ่ถูกตัดขาดออกจากกันนะคะที่นี่ก็เป็นที่ที่เราเคยได้ยินข่าวมาว่ามีการตัดขาดของแผ่นดินที่หายเป็นสะพานนะคะต้องถือว่ามันมีลมมีคลื่นที่ทำให้เกิดช่องว่างหรือว่าเป็นช่องอากาศที่ทำให้คนเนี่ยถูกตัดขาดออกไปจากสองแผ่นดินนี้สิ่งที่คุณแม่กำลังพูดอยู่นี้เนี่ยมันอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ค่อนข้างหนาวนะคะอันนี้หนาวจริงๆค่ะหนาวจนกระทั่งเราต้องกอดเอาไว้กอดตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะเวลาที่เราขึ้นมาอยู่ในสถานการณ์ของชีวิตที่มันมีสถานการณ์ที่มันยากลำบากเนี่ยบางทีเราก็ต้องการความเข้าใจความอบอุ่นความเป็นผู้ที่ได้อาศัยกัลยาณมิตรหรือว่าเพื่อนที่ช่วยกันทำงานตรงนี้เนี่ยมีคนที่อยู่เบื้องหลังกล้องคุณแม่หลายคนที่บล็อกคุณแม่ไว้ให้คุณแม่อยู่ที่ไม่ต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประชิดตัวเสียงชัดเจนดีไหมคะตอนนี้ชัดเจนดีนะคะถ้าใครที่ได้ยินเสียงของคุณแม่แล้วอยากพูดคุยอะไรเพื่อจะทำให้คนที่กำลังมองที่กล้องก็มีจอยนะคะเป็นมือกล้องนะตุ๋ยกำลังเช็คอยู่ว่ามีคนกดไลค์กดแชร์เข้ามาแล้วเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้คุณแม่ก็ไม่ต้องลังเลว่ายืนพูดอยู่คนเดียวหรือเปล่าเรานั่งรถมาออกจากที่พักตั้งแต่ตอน6โมงเช้านะคะแล้วก็ขับมาโดยมีคุณลุงบุญแท้ก็ขับรถมือเดียวเลยค่ะมาประมาณสัก3ชั่วโมงแวะรับประทานอาหารกลางวันข้างทางเพียงสัก30นาทีเท่านั้นเองก็นั่งกันยาวทีเดียวแล้วก็วิวระหว่างทางที่แบบออสเตรเลียเนี่ยเป็นเหมือนประเทศที่เป็นเกาะใหญ่นะครับฉะนั้นเวลาเส้นทางของการเดินริมถนนที่อยู่ติดกับมหาสมุทรเนี่ยมันจึงเป็นวิวที่สวยงามค่ะแต่เป็นความสวยงามที่ก็หลายคนอาจจะอาเจียนได้นะคะก็มีหลายคนเหมือนกันต้องรีบหลับไปเลยเพราะว่ามันโค้งมากเลยแล้วก็ความสวยงามของทิวทัศน์ก็ทำให้เราเห็นว่าเวลาที่เราเนี่ยผ่านชีวิตบางทีมันก็มีอย่างเงี้ยแหละค่ะลมแรงมีพายุนะคะมีคนมาทักมีคนเดินห่างจากเราไปคนทอดทิ้งเราหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดก็คือว่า ถ้าเรายังมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายเราพยายามที่จะดำเนินชีวิตของเราต่อไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากขนาดไหนความพยายามอันนี้ต้องมาจากการเห็นถึงความไม่เที่ยงค่ะความเป็นอนิจจังความแปรนิจังของอารมณ์ของความรู้สึกของสภาวะธรรมที่มาปรากฏขึ้นในใจของเราเมื่อเราเห็นความแปรนิจังเราก็จะเห็นถึงความทนอยู่ไม่ได้นะความทนอยู่ไม่ได้ของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นและในที่สุดเราก็จะออกจากความยึดถือครอบครองว่ามันต้องเป็นอย่างที่ฉันอยากให้เป็นหรือมันต้องเป็นให้ได้อย่างที่ฉันเคยเป็นมาก่อนซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเราจะเห็นว่าในคลื่นของทะเลซึ่งขณะนี้ก็แบบสาดเข้ามาดังมากเลยนะคะแล้วก็แรงด้วยไม่เคยหยุดเลยค่ะคลื่นไม่เคยหยุดเลยอารมณ์และความรู้สึกของเราเมื่อเวลาถูกสิ่งที่มันมากระทบหรือมันพัดเข้ามาแบบกระทบใจเราเนี่ยมันอาจยังมีวันที่หยุดได้บ้างแต่เราเห็นเลยธรรมชาติตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาเสียงคลื่นที่มากระทบฝั่งมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหินทรายที่มีอายุเป็น10ล้านปีเนี่ยนะคะ10ถึง20ล้านปีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ค่ะที่มันจะแบบ
สลายไปผุพังไปนะคะที่จริงแผ่นดินตรงนั้นกับตรงนี้คือแผ่นดินเดียวกันนะคะมีบางที่ที่เชื่อมเป็นสะพานเลยนะคะแต่เราจะเห็นว่าในแผ่นดิน2อันเนี่ยที่มันถูกทำลายไปมันก็สร้างความงดงามอีกแบบหนึ่งเหมือนกันชีวิตของเราที่ผุพังไปในบางเรื่องมันก็มีเสน่ห์ที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้ติดตามถามถึงตอนที่มันเกิดแรกๆแผลแรกๆเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกมันเจ็บปวดมันทนไม่ไหวแล้วมันมีอาการเหมือนกับเราแทบจะทนไม่ได้เราอยากตายซะทีเดียวแต่พอถึงวันหนึ่งเรายืนดูเราก็เห็นแล้วว่ามันก็แค่แผลเป็นมันก็แค่สิ่งที่มาแล้วไปเท่านั้นเองนะคะลองกลับไปดูทางฝั่งนู้นค่ะเขาบอกว่าก้อนหินที่ถูกตัดขาดเนี่ยจะมีประมาณ12ก้อนนะคะถ้าเรามองไปไกลๆอันนั้นก็ดูน่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดนะคะเขาบอกว่าเวลาที่พระอาทิตย์ตกเนี่ยตรงนี้จะมีแสงที่สวยงามมากถ้าเรานับกันจริงๆตอนนี้เหลือไม่ถึง12แล้วค่ะอาจจะเหลือสัก8นะคะคุณแม่ก็ไม่ได้นับเพราะเพิ่งมาถึงแล้วก็รีบทำงานตรงนี้ทันทีก่อนที่เราจะหนาวไปมากกว่านี้นะคะครั้งหนึ่งคุณแม่เคยคิดว่าถ้าเราเดินทางไปในที่ที่เราอาจจะเล่าเรื่องราวของสถานที่นั้นสอดคล้องไปกับพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราน่าจะทำให้งานการเดินทางของเราศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวเราจะได้เห็นเลยค่ะว่าในขณะนี้นะคะถ้ามองเข้าไปทางฝั่งนี้จอรองอาจจะเห็นว่าชั้นของดินเนี่ยมองเห็นชัดเจนว่าดินที่มันมีความหนาเนี่ยโดยปกติแล้วมันก็มีชั้นดินที่ถูกเขาเรียกว่าทับถมกันนะคะเป็นการทับถมที่มีชั้นชัดเจนมากมีสีของดินที่มันมีความเก่านะคะแล้วก็ทับซ้ำๆกันไปแต่ในความซับซ้อนของชีวิตเนี่ยค่ะเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันถึงต้องเป็นชั้นทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ทำไมชั้นถึงเป็นคนที่ถูกกระทำจริงๆแล้วมันไม่มีชั้นหรอกค่ะมันก็มีแต่ธรรมชาติเราไม่มีอะไรที่เราจะยึดถือเป็นชั้นได้เลยมีแต่การเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนขึ้นก็เปลี่ยนลงนะคะก็แล้วแต่นะคะตอนนี้ก็จะมีคนของเราอีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเราอยู่ใกล้ๆแต่ก็ไม่เห็นใช่ไหมคะคุณแม่สามารถพูดต่อไปได้นะคะเราจะเห็นว่าเม็ดทรายก็คือเนี่ยแหละค่ะการถูกซัดบ่อยๆเม็ดทรายก็มาจากดินที่เป็นแผ่นดินเนี่ยแหละค่ะแล้วน้ำที่กระทบกับดินมันก็เกิดการแตกนะคะเกิดความไม่คงทนหรือว่าทนอยู่ได้ยากที่จริงแล้วชัดเจนมากนะคะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะยืนอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ว่าเราจะหยิบยกสิ่งนั้นมาพูดได้อย่างไรงั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันที่คุณแม่ใช้การเดินทางมาประเทศออสเตรเลียและเป็นการทำงานซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นงานชิ้นที่ก่อนจะขึ้นเครื่องวันนี้นะคะแล้วก็เป็นงานที่เราต้องเดินทางมาทำงานถึง3ชั่วโมงค่ะขณะนี้เวลาที่นี่คือประมาณกี่โมงเจ้าโมบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งนะคะที่นู้นก็คงจะประมาณ10โมงครึ่งนะคะบ่ายโมงครึ่งก็มีนักท่องเที่ยวมาที่นี่กันแต่เช้าเหมือนเราเหมือนกันค่ะก็มีหลายประเทศด้วยนะคะก็จะเป็นการทำงานก่อนที่คุณแม่จะบินกลับวันนี้คุณแม่จะขึ้นเครื่องตอนเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ถึงที่กรุงเทพมหานครนะคะที่สุวรรณภูมิตอน6โมงก็จะเป็นการไปเปิดงานทีนทำธรรมหรือทำทีนนะคะใน ISV Club ซึ่งเราก็เชื่อว่าเด็กๆเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่พวกเรารู้ว่าเขาเลือกการดำเนินชีวิตได้และเขาสามารถเป็นอริยะได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่ได้ต่างจากพวกเราเลยแต่วิธีการที่จะเข้าถึงการไปถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือว่าพ้นทุกข์นั้นก็อยู่ในเจเนเรชันที่เขาสามารถที่จะเลือกวิธีการแบบเขาแต่หนทางต้องอยู่บนหนทางเดียวกันที่เราเรียกว่าปัญญาศีลและสมาธินะคะมีอริยมรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรไว้หนาวขนาดไหนคุณแม่ก็จะโอ้ต้องบอกว่าพูดแล้วเนี่ยต้องพูดเร็วเลยนะคะหนาวจริงๆค่ะตอนนี้ใครมีผ้าห่มบ้างหรือว่าใครมีเสื้อกันหนาวโยนเข้ามาหน่อยนะคะเผื่ออาจจะทำให้คุณแม่รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นน้ำโอส่งเสื้อกันหนาวให้คุณยายหน่อยนะคะเป็นอะไรที่แบบโอ้สนุกจริงๆค่ะ เป็นอะไรที่แบบสนุกมากเลยค่ะสนุกแบบชนิดที่เรียกว่าเราสนุกอยู่ในงานนะคะแล้วก็เป็นการทำงานที่หลายคนก็เห็นสภาพของการใช้ชีวิตเวลาที่เดินทางและทำงานแล้วว่าอะไรก็ได้สามารถส่งไปถึงที่สุดแห่งทุกได้คือพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะอ๋ออุ่นจริงๆถ้าอุ่นอย่างนี้พูดได้อีกนะเนี่ยต่อได้อีกกี่นาทีคะตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่แล้วลูก
เกือบ5โอ้โหคุณลุงคะคุณลุงเจ๋งจริงๆนะคะขับรถมาคุณลุงอายุ80นะคะคุณลุงก็เถิดมาทางนี้หน่อยค่ะคุณลุงครับทักกันนิดนึงคุณลุงชื่อคุณลุงบุญแท้อายุเท่าไหร่คะคุณลุง80ครับ80คุณลุงขับรถมาเมื่อกี้แล้วเป็นยังไงฮะก็ยังปกติดีฮะโอ้โหเจ๋งจริงๆนะคะอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคะก็เกือบ40นะ40ปีขอบพระคุณคุณลุงมากนะคะที่วันนี้กรุณาเลยค่ะพวกเราเช่ารถมาค่ะขอบพระคุณนะคะคุณลุงทำให้พวกเรารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นนะมือเดียวเลยค่ะขับรถนะคะพี่นุชบอกว่านุชเช่ารถเลยนโมเป็นผู้เป็นบอดี้การ์ดนะคะหนาวตรงไหนอ่านนโมมาแล้วมาบังลมให้ยายหน่อยแล้วเดี๋ยวนโมจะต้องไปพบ ISV เดี๋ยวยายจะตามไปนะคะจะอ่านนโมมาทางนี้เลยลูกนโมเป็นหลานที่คุณยายน่ะนโมมาบังลมให้ยายก่อนโอเคขอบใจมากจ้ะลูกโอ้บังดีมากเลยช้างน้อยของยายอันนี้คือสนิทเลยนะคะนโมเป็นหลานค่ะเป็นลูกของแม่นุชนะคะแล้วก็เราได้พบกันตั้งแต่ตอนนั้นนโมอายุประมาณสัก10ขวบได้ไหมลูกน่าจะ10ขวบแล้วตอนนี้นโมเท่าไหร่แล้วลูก22เอ้ยมากกว่า12ปีนะที่ยายรู้จักหนูมานะคะนโมกำลังจะกลับไปทำงานที่กรุงเทพมหานครตอนที่พวกเราจะไปผ่าตาของพี่น้องเนปาลช่วงเดือนอะไรครับDecember เกิดที่นี่ค่ะนโมนะคะดันธันวาคมค่ะเป็น ISV International เป็นนโมเป็นออสซี่หรือเป็นไทยแลนด์เนี่ยออสซี่นะครับอ่ะบอกยายหน่อยสิจ๊ะยืนบังให้ยายรู้สึกไงลูกรู้สึกดีครับดียังไงครับได้อยู่ใกล้ๆคุณยายแล้วก็ช่วยคุณยายทำงานทำงานเป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อชานะคะที่จริงครูบาอาจารย์ของนโมเนี่ยเป็นภาพฝรั่งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นมือตากล้องสายหลวงพ่อชาวัดป่านานาชาตินะเนี่ยแต่วันนี้มาเป็นสายคุณยายเพราะว่าเป็นหลานค่ะไม่ได้เป็นลูกศิษย์นะนโมอยากพูดอะไรกับคนทั้งรุ่นหน่อยลูกพูดว่าคุณยายทำงานหนักมากยายทำงานหนักมากแล้วก็โมก็ฟังแล้วก็ดูคุณยายมาหลายปีหลายปีแล้วโมรู้เรื่องปะรู้เรื่องครับรู้เรื่องละน่ารักไหมคะช้างน้อยของคุณยายค่ะมีหน้าที่เลยค่ะตั้งแต่รับมาลงจากสนามบินก็นโมก็อยู่แล้วก็เราก็อยู่ใกล้กันได้เพราะว่าเรารักกันนะคะเราเชื่อว่าความเป็นพี่น้องนะคะการได้มีโอกาสพบใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนคนนั้นเป็นคนพิเศษสำหรับเราคนคนนั้นคือญาติของเราไม่มีการพบกันครั้งแรกแต่เป็นการพบกันที่เราจะไม่ผูกเวรหมายมั่นเป็นการพบกันที่เราจะรักกันเราจะเข้าใจกันเราจะให้อภัยกันแล้วเราก็จะนึกถึงกันนะนโมนึกถึงคุณยายบ้างปะเอาเวลานึกถึงคุณยายนึกถึงอะไรลูกความดีที่คุณยายทำโอ้ใจเธอน่ารักที่สุดมีแฟนยังลูกจะมีไหมอ่ะไม่รู้ครับหนาวมากเลยค่ะนโมบังลมให้ยายดีมากเลยไม่มีใครรู้ค่ะว่าความรักจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ยายอยากจะบอกนโมว่าพระพุทธเจ้าสอนพวกเราว่าความรักต้องช้าช้าความรักต้องช้าช้ารักใครก็ต้องไม่ทำให้เขาทุกข์ใจความรักต้องซื่อสัตย์แล้วความรักก็ต้องให้อภัยด้วยเราต้องกระโจนข้ามอะไรบางอย่างในสิ่งที่เราเชื่อว่าความรักของเรามันไม่ได้หมายความว่าเขาต้องดีเท่านั้นเราถึงจะรักเขาในจุดอ่อนของเขาเราต้องให้อภัยได้ถึงจะเรียกว่าความรักนะลูกเนาะจ้ะขอบพระคุณมากเลยนะนโมนะคะนี่ก็เป็นแบบเป็นการทำงานที่แบบสนุกมากเลยค่ะคุณแม่อยากจะถามว่าขณะนี้นะคะยังต้องการคุณแม่อยู่หรือเปล่าตอบว่าไงคะจอยยังต้องการอยู่หรอคะเอาค่ะค่ะถ้างั้นคุณแม่อยากจะบอกว่าลองหันไปพร้อมกับคุณแม่นะคะจอยเดินเข้ามาใกล้หน่อยค่ะมองไปที่ฟ้าสลัวสลัวนะคะและเราก็จะเห็นว่าในความสลัวในความแรงของลมมันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนความทั้งงดงามและก็อาจจะโหดร้ายก็ได้นะคะความงดงามก็คือเรามองเห็นว่ามันสวยถูกใจเราความโหดร้ายเราอาจจะคิดว่าโอ้มันชักหนาวจังเลยความหนาวนี้มันทำให้เรารู้สึกได้ถึงความแบบทุกข์เพราะมันหนาวมากนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามหรือเป็นเรื่องของความทุกข์ทรมานสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงทั้งนั้นค่ะความเป็นอนิจจังเกิดขึ้นได้ในทุกๆเรื่องราวของชีวิตไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เราพอใจหรือเราไม่พอใจ
ความพอใจก็เป็นสิ่งที่เราชอบใจนั่นเองในความไม่พอใจก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกอยากเดินออกไปจากตรงนั้นแต่ขอให้คุณรู้ว่าทุกครั้งทุกขีดเก้าแต่ละก้าวของคุณคุณได้ทิ้งร่องรอยของความสวยงามในการมองเห็นว่าพอใจหรือไม่พอใจคุณต้องถอนทั้งสิ้นค่ะให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ด้วยสัมมาสติแล้วเราก็จะได้มีปัญญาในการจัดการแก้ไขนะคะในการเดินทางต่อไปถ้าคุณแม่จะพาท่านเดินออกไปอีกนิดนึงซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่แบบเราจะต้องข้ามไปมองไปไกลนู้นเลยค่ะมองไปไกลสุดทางนู้นเลยนะคะเส้นทางนู้นเดี๋ยวคุณแม่จะเดินไปนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณแม่อาจจะต้องจบรายการก่อนเพราะว่าคุณแม่หนาวจริงๆเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติไปกับพวกเรานะคะการบรรลุธรรมหรือการพ้นทุกข์หรือการไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้พวกเรารู้ว่าไม่ว่าเราจะมามืดหรือมาสว่างเราสามารถไปสว่างได้เราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เราพ้นทุกข์ได้แค่เราเจริญสติรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาเมื่อมีลมมากระทบกายคุณแม่ก็รู้สึกเย็นนะคะในความเย็นที่มันเย็นมากเกินปริมาณที่ร่างกายต้องการก็ทำให้คุณแม่จะต้องจบรายการเร็วหน่อยเป็นความเย็นที่เราก็ถอนความไม่พอใจออกได้เห็นความเป็นอย่างที่มันเป็นอย่างเข้าใจมันมากขึ้นเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้ทันผัสสะแล้วคุณไม่เพลินในเวทนาบรรเทาความอึดอัดอันนี้ได้ใจของคุณก็เป็นสุขได้ค่ะเดินทางไปกับพวกเรานะคะการบรรลุธรรมไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะขอให้เรามีชีวิตอย่างรู้ว่าอย่าจมคุณจะไม่เจ็บค่ะถ้าคุณจมคุณเจ็บขอให้คุณมีความสุขกับการเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระจากทุกเรื่องราวในชีวิตทำหน้าที่ของเราในบทบาทของเราอย่างเคารพชีวิตนะคะถ้าเราเห็นตัวเองสามารถพัฒนาศักยภาพด้านในของเราเช่นนี้คุณกำลังเดินทางถักโลกได้ทำบรรลุธรรมไปด้วยกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะน้ำมูกไหลเลยโอ้ยน้ำมูกไหลเลยค่ะถ้าหากจะเย็นบอกเขาว่ามันเย็นอากาศโอ้ยเย็นมากเลยไม่ร้อนแล้วเห็นน้ำหมอกพูดแล้วการลงมาลงมาคุณแม่นะก้อนจังโตรงนั้นไม่ก็ไม่เอาพ่อคุยมั้ยอามุทคือแป๊บเดียวนะ500กว่า500กว่าคนที่ไหนได้ก็คือบังลมให้หน่อยนึง